สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปวัดป่าขาตำบลนาคำใหญ่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปชมธรรมาสน์ทรงเครื่องนะครับซึ่งก็สวยงามมากๆครับธรรมาสน์วัดป่าขาเป็นธรรมาสน์ทรงเครื่องก่อด้วยปูนผสมเครื่องไม้อิทธิพลศิลปะเวียดนามฝีมือองค์เวียงนายช่างใหญ่สร้างราวปีพ.ศ. 2463-65เป็นหอธรรมาสน์อีสานสกุลช่างยวนที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งองค์เวียงเป็นชาวยวนรุ่นแรกๆที่อพยพเข้ามาปักหลักตั้งถิ่นฐานในจังหวัดอุบลราชธานีราวพ.ศ. 2460ผู้ที่นำช่างแกวมาสร้างคือพระครูอาทรสุภเขตหนูขันติโกสายวงศ์ชาตะพ.ศ. 2431มรณะพ.ศ. 2510รวมสิริอายุ79ปี56พรรษาถือได้ว่าท่านมีคุณูปการเป็นอย่างมากในการนำช่างแกวมาแสดงฝีมือให้ประจักษ์แก่สายตาผู้คนจนนำไปสู่การสร้างงานศิลปะอีกชิ้นหนึ่งที่สวยงามอลังการนั่นคือธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบกหน้าวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ศิลปะช่างแก้วหรือเวียดนามส่วนใหญ่มีอิทธิพลของจีนและฝรั่งเศสผสมผสานมีลายดอกไม้ลายดอกโบตั๋นลายมังกรและสัตว์มงคลต่างๆมาออกแบบประกอบเพื่อลงตัวในพื้นที่แห่งนั้นๆจุดนั้นๆแล้วเขียนสีหรือปิดทองให้มีสีสันสดใสสวยงามองค์เวียงสร้างธรรมาสน์ที่วัดป่าขานี้จนเป็นที่จดขานถึงความงามและความแปลกจึงได้รับการทาบทามจากท่านอุปชาวงศ์อดีตเจ้าวาดวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์มาติดต่อว่าจ้างไปสร้างหอธรรมาสน์สิงห์เทินไว้ที่หอแจกวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์บ้านชีทวนท่านได้บูรณาการความรู้ความสามารถเป็นศิลปะยวนร่วมกับช่างพระมากฝีมืออย่างท่านพระประชาวงศ์ซึ่งต่อมาธรรมาสน์สิงห์เทินนี้ได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของดินแดนอีสานในแขนงงานหอธรรมาสน์สกุลช่างยวนสรุปได้ว่าธรรมาสน์วัดป่าคาเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างศิลปะอีสานกับศิลปะยวนฐานล่างก่ออิฐสองปูนทาสีประดับด้วยปูนปั้นรูปสัตว์และมนุษย์ทาสีตัวเรือนและส่วนยอดสร้างด้วยไม้ฉลุเป็นลวดลายปิดทองและทาสีธรรมชาติเมื่อเราทราบประวัติคร่าวๆแล้วก็เชิญชมได้เลยครับ
ชาวไทยเชื้อสายยวนบ้างปรากฏว่าแก้วหรือเวียดนามหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยในปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายยวนแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่ยวนเก่าและยวนใหม่ซึ่งปัจจุบันกลุ่มยวนเก่าได้อพยพจากแหล่งที่อยู่อาศัยเดิมและผสมกลมกลืนไปกับคนไทยหมดแล้วส่วนยวนใหม่คือคนที่อพยพเข้ามาในไทยในปีพ.ศ. 2488เริ่มการประกาศราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองและในปีพ.ศ. 2489ปีที่คอมมิวนิสต์ครองและชาวยวนใหม่เหล่านี้ได้ทยอยเข้ามาในไทยจนถึงปีพ.ศ. 2499สาเหตุสำคัญที่ชาวยวนอพยพเข้ามาดินแดนสยามในปัจจุบันคือเพื่อลี้ภัยทางการเมืองและลี้ภัยทางศาสนาเนื่องจากสยามเป็นเพื่อนบ้านที่มีเสถียรภาพอุดมสมบูรณ์และพวกเขาสามารถอาศัยได้อย่างสงบสุขการเดินทางใช้เส้นทางถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข2408ตำบลนาคำใหญ่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีวัดอยู่ติดถนนเมื่อชมวัดป่าขาแล้วถ้าจากวัดป่าขาไปประมาณ2กิโลเมตรก็จะมีวัดนาคำใหญ่สิ่งที่น่าสนใจคืออุโบสถสไตล์ช่างแก้วหรือเวียดนามหลังใหญ่มากแล้วก็มีธรรมาสไม้ลงลักปิดทองโบราณสวยงามอีกหลังหนึ่งซึ่งเราไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากเดี๋ยวผมจะทำคลิปขึ้นมาให้ชมรอติดตามนะครับจบแค่นี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ